สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์ Facebook แล้วก็ YouTube ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิววิธีการแต่งหน้าสไตล์นี้เลยนะคะสไตล์ที่ทุกคนหอมานะคะก็คือสไตล์หวานๆลงแอบแบบแอบแบบนะคะยังไงเราไปดูกันเลยค่ะในชั่วโมงเร่งรีบที่แต่งหน้าแบบไปแล้วก็ทำผมไปเนาะยังไงมาดูติดตามดูจากคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มด้วยขั้นตอนการลงรองพื้นนะคะนกจะใช้ตัวมูนบีนนะคะในการผสมรองพื้นไปด้วยเพราะว่าจะทำให้ผิวหน้าของเราดูสว่างสดใสแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็จะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำการทาแป้งกันนะคะหลังจากที่ลงรองพื้นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผสมเบสผสมมูนบีมอะไรให้เรียบร้อยเราเกลี่ยผิวหน้าให้เรียบเนียนแล้วเราก็ใช้แป้งฝุ่นนะคะโปะไปก่อนที่จะลงแป้งพัฟนะคะส่วนแป้งพัฟนะคะต้องใช้ยี่ห้อเดือนนะคะของแม็กนั่นเองค่ะหลังจากที่ทาแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาปัดแก้มนะคะเชดดิ้งนะคะตัวนี้ใช้ของมาจาริก้านะคะก็ปัดบริเวณไฮไลท์นะคะบริเวณทีโซนนั่นเองนะคะแล้วก็มาเริ่มเขียนคิ้วทาตากันเลยก็คิ้วนะคะใช้ของดาวิ่งของอิตาลีค่ะทาตาก็ลงรองพื้นตาก่อนนะคะจะได้อยู่ได้ทั้งวันเนาะหลังจากนั้นเริ่มมาไฮไลท์สันจมูกกันค่ะก็ใช้สีน้ำตาลเข้มอ่อนนะเฉดโทนๆแบบไม่ต้องเข้มมากเดี๋ยวมันจะหน้าดำนะคะก็ไลท์บริเวณสันจมูกเลยจะได้ดูมีจมูกที่ดูแบบมีมิติขึ้นนะคะแล้วก็เฉดดิ้งโค้งหน้าให้ดูหน้าเล็กลงด้วยค่ะค่ะเราก็มาเขียนขอบตากันด้วย Herbal Decay นะคะ24 hours นะคะก็โดยจะเป็น Moisture Proof ด้วยก็ป้องกันนะคะเวลาเหงื่อออกก็จะไม่ไหลค่ะส่วน Contact Lens นะคะต้องใช้ Fairy Grey นะคะของ Dream Color One นั่นเองนะคะต่อไปติดขนตากันค่ะขนตาปลอมนะคะนกใช้สีขนตานะคะวันนี้จะได้ดูแบบเป็นธรรมชาตินิดนึงเนาะมาสคาร่าค่ะตัวนี้นกจำไม่ได้แล้วว่าซื้อที่ไหนแต่ว่าซื้อที่วัสดุแต่ว่าจำยี่ห้อไม่ได้นะคะแต่ว่าก็โอเคก็เราก็ปัดให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติจะได้แบบไม่ใช่ข้างบนมีขนตาข้างล่างไม่มีเลยนะคะก็ปัดแบบแซมๆเป็นริมไลน์นิดหน่อยนะคะไฮไลท์ที่มุมปากค่ะจะได้ดูเป็นปากกระจับนะคะแล้วก็ทาลิปสติกนะคะเป็นสีชมพูแค่นี้ยำๆข้างในนะคะแล้วก็ข้างนอกเป็นพิงค์โพลเป็นสีแบบแค่ใครนู้นๆนะคะทาบริเวณนอนนะคะก็จะทำให้ดูแบบเหลือบๆแบบชมพูอ่อนๆนะคะแบบว่าไม่ได้ปากแบบเข้มขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าใครต้องการสีชมพูนู้นนะคะก็สามารถทาทับกันไปได้เลยนะคะก็จะเป็นสีชมพูเหมือนแบบช็อกกิ้งพิงค์นะคะแต่ว่าสำหรับนุ่งๆก็จะใช้แฮนดี้ยำๆข้างในแล้วก็ใช้สีนู้นข้างนอกนะคะจะได้ดูแบบเหลือบๆแบบท้อนุ่งไม่ชอบสีแดงนะคะนุ่งชอบสีชมพูแล้วก็อย่างนึงลุคของวันนี้ก็จะเป็นลุคของการแอปแบลด้วยก็เลยจะเป็นสีนี้เลยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบประมาณนี้เลยเติมนิดหน่อยค่ะเพื่อความเป๊ะนะคะจะได้ไม่ต้องเห็นขอบขนตาปลอมกับขอบตานะคะที่มันไม่เนียนเนาะก็ทาอายไลเนอร์ไปอีกนิดหน่อยนะคะต้องใช้เป็นของ24 hours เหมือนเดิมแล้วก็มีไลฟ์ฟอร์ดนะคะที่ดีเหมือนกันก็ใช้เหมือนกันนะคะเป็นไงล่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่นะคะ Angela Hyya Serum นะคะที่ทำให้ผิวหน้านุ่มดีขนาดนี้สวยจะภายนอกแถมสวยภายในด้วยคอลลาเจนแล้วก็กูต้าด้วย